ยังไม่ได้เปิดไมค์นะครับสวัสดีค่ะผู้เข้าฟัง TED Talk ไทยทุกท่านนะคะสำหรับเซสชันในวันนี้นะคะดิฉันศิริลักษณ์วาสนาภักดีนะคะเป็น Director of Product Management ของบริษัท Cybermaster นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะคะในการเป็นผู้บรรยายในหัวข้อชื่อ Mitigating Risks Using the MITRE and ATT&CK Framework นะคะหรือว่าถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยอะค่ะก็คือ Morphisec อะสามารถลดความเสี่ยงโดยเกี่ยวเนื่องกับMITRE and ATT&CK อย่างไรนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะพอมีความรู้หรือว่าทราบมาอยู่แล้วนะคะว่า MITRE and ATT&CK เนี่ยจริงๆถ้าสมมติว่าย่อมาจากชื่อจริงเนี่ยก็คือ MITRE Adversarial Tactics Technique and Common Knowledge Framework นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยทางแอมเองนะคะแล้วก็ทาง Morphisec เนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะคะที่ได้เข้ามาแชร์นวัตกรรมแล้วก็ความรู้ใหม่ๆให้กับผู้เข้าฟังทุกท่านแล้วก็ทางเราเนี่ยมีความยินดีมากนะคะถ้าหากว่าความรู้แล้วก็นวัตกรรมของ Morphisec เองจะสามารถช่วยแก้ปัญหาขององค์กรแล้วก็ช่วยป้องกัน Cyber Attack ให้กับทุกท่านได้ค่ะค่ะสำหรับสไลด์หน้าแรกนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าสู่รายละเอียดของ Morphisec นะคะเรามาดู Security Posture หรือว่าสถานการณ์ภาพรวมการรักษาความปลอดภัยในปัจจุบันกันก่อนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการลงทุนค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรแล้วก็พนักงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง CapEx นะคะหรือว่าเป็นทั้ง OpEx เนี่ยจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เรากำลังลงทุนนั้นนะคะล้วนจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของ Security หรือว่าเรื่องของความปลอดภัยโดยตัวเลขที่เราเห็นในสไลด์ทุกท่านจะเห็นว่าจากปี2015นะคะเราจะมีการลงทุนเนี่ยอยู่ที่75บิลเลียนดอลลาร์นะคะซึ่งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยจนถึงปี2020เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นถึง170นะคะ170บิลเลียนดอลลาร์ภายใน5ปีซึ่งใช้เวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นนะคะและเชื่อว่าก่อนถึงปี2025ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรเนี่ยตัวเลขจะสูงขึ้นถึงมากกว่านะคะ1ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะในความหมายของตัวเลขนี้เมื่อเรามองเห็นเพียงแค่ผิวเผินนะคะเราอาจจะสรุปได้ว่ายิ่งใช้จ่ายมากยิ่งสามารถระงับภัยคุกคามให้กับทางองค์กรได้มากนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยได้เข้ามาดูตัวเลขอีกฝั่งนึงเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาความปลอดภัยไม่ได้สอดคล้องกับมูลค่าที่สูญเสียไปจากการโจมตีเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามูลค่าที่เราต้องสูญเสียให้กับการโจมตีทางด้าน Cyber Attacks เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันนะคะจาก3ล้านล้านเนี่ยเป็น6ล้านล้านในช่วงเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีการลงทุนในเรื่องของSecurity Equipment มากมายเพียงใดก็ตามแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการโจมตีหรือว่าไม่สามารถที่จะระงับเหตุการณ์การละเมิดข้อมูลแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทางบริษัทได้และยิ่งเราเนี่ยยับยั้งความเสี่ยงได้ช้าเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายระหว่าง internal disruption นะคะรวมถึงในส่วนของตัวค่าถ่ายเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากเราเนี่ยสามารถที่จะยุติการโจมตีของ cyber kill chainนะคะต้องบอกว่าต้องสามารถยุติได้ตั้งแต่ initial access ตั้งแต่ในช่วงต้นเราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้เราพวกกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ค่ะมักจะนำหน้าเราไปก้าวหนึ่งเสมอด้วยแท็กติกแล้วก็เทคนิคที่อาจจะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นนะคะมีความแอดวานซ์มากขึ้นดังนั้นความเสียหายทางเศรษฐกิจทางด้านอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยถือเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดต่อสังคมมนุษย์ในขณะนี้นะคะถ้าหากเราเนี่ยรองจากทางด้านของแพนเดมิกหรือว่าโรคระบาดนะคะโดยข้อมูลนี้เนี่ยทางแอมเนี่ยได้อ้างอิงมาจากข้อมูลของในส่วนของ WFE นะคะหรือว่า The World Federation of Exchange หรือว่าสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลกนะคะทีนี้เรามาดูหน้าต่อมาค่ะเรามาดูที่ MITRE and ATT&CK กันบ้างนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่า MITRE and ATT&CK เนี่ยเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับทางด้านกลยุทธ์เทคนิคนะคะหรือว่ากระบวนการการทำงานหรือที่เราเรียกกันว่า TTP นะคะซึ่งย่อมาจาก Tactics Technique and Procedures นะคะของพวกแฮกเกอร์ที่ใช้ในการโจมตีขององค์กรต่างๆทั่วโลกทีนี้จุดประสงค์เนี่ยของ MITRE and ATT&CK เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะคะต้องบอกว่ามีไว้เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแฮกเกอร์แล้วก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการป้องกันองค์กรของตัวเองได้นะคะซึ่งถ้าเราเคยได้เข้าไปศึกษาทางรายละเอียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจำ
แนกประเภทเทคนิคการโจมตีนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาการโจมตีโดยจะแยกออกมาเป็นตามแพลตฟอร์มนะคะอย่างเช่นพวก Windows Mac OS Linux นะคะโดยถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาอีกว่าเป็น Enterprise Metric นะคะมีเฉพาะแค่ในส่วนของโมบายเท่านั้นที่จะมีการแยกออกมาภายใน Malware and Attacks นะคะทีนี้ถ้าเรามองจากคอลัมน์ Heading ด้านบนนะคะเราจะเห็นคำว่า Tacticsและถ้ามองจาก individual cell เราจะเห็นคำว่า technique นะคะแต่ในยาความสำคัญนั้นมันแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง tactics กับ technique ถ้าอธิบายสั้นๆเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะคะเรามาดูที่ตัวของ tactics ก่อน tactics เนี่ยหมายถึงว่าเป็นผลที่ hacker เนี่ยต้องการที่จะให้เกิดขึ้นนะคะรวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงที่มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในขณะที่เทคนิคเนี่ยเราหมายถึงประเภทการโจมตีที่แฮกเกอร์เนี่ยมีการใช้เช่นการส่งลิงก์โจมตีแบบพุ่งเป้านะคะอย่างเช่น spear phishing หรือว่าการทำ compromise hardware นะคะอย่างเช่นการติดตั้งโปรแกรมอันตรายเอาไว้ในซอฟต์แวร์นะคะถ้าพูดง่ายๆก็อย่างเช่นเป็นพวก backdoor activity แต่ว่าทั้งสองสิ่งนี้มีความเชื่อมโยงแล้วก็เกี่ยวพันกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะในสไลด์ที่ทุกท่านเห็นหน้านี้นะคะอันนี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าเป็นรูปแบบการโจมตีสมัยใหม่หรือว่าเป็นภาพรวมของการวิพากษ์ทางด้านการโจมตีโดยแอมเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของแฮกเกอร์ซ้ายมือแอทแฮกเกอร์ก็คือแฮกเกอร์นี่เองนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นว่าแฮกเกอร์เนี่ยมีการเริ่มกำหนดจุดมุ่งหมายแล้วก็เลือกเป้าหมายที่จะทำการโจมตีนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม finance and banking นะคะองค์กรของรัฐหรือว่าอาจจะเป็นองค์กรของทางคุณเองหรือว่าทางแอมเองก็ได้นะคะโดยสิ่งแรกเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยจะเริ่มมองหาผลประโยชน์ผ่านคลังเทคนิคขอใช้คำว่าเป็นคลังเทคนิคเป็นอาร์เซนอลเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายในการโจมตีในขณะเดียวกันค่ะถ้าเราเนี่ยมามองภาพในส่วนของบริษัทแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้งานนะคะเมื่อแฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะมองหาเทคนิคที่เหมาะสมได้แล้วนะคะแฮกเกอร์เองก็จะเริ่มพุ่งเป้าไปที่องค์กรแล้วก็ผู้ใช้งานหรือว่ายูเซอร์เพราะว่าแฮกเกอร์จำเป็นที่จะต้องรู้ว่าควรจะใช้เทคนิคใดในการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า credential stealing นะคะหรือว่าแม้กระทั่งการ bypass อุปกรณ์ป้องกันต่างๆหรือว่าจะทำอย่างไรให้สามารถขยายการโจมตีไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นต่อได้อีกนะคะซึ่งมันอาจจะมีข้อมูลที่สำคัญหรือว่ามีสิทธิ์ในการทำงานที่มากกว่าเครื่องที่เจาะได้ตอนแรกนะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่านช่องทาง Secure Shell นะคะหรือว่า Remote Desktop RDP หรืออาจจะเป็นการโจมตีผ่าน SMB โดยอาศัยfeature Windows Admin Share เพื่อขโมยข้อมูลหรือว่าสั่งรันโปรแกรมที่อุปกรณ์ endpoint ปลายทางนะคะจากนั้นเองนะคะเราก็จะแฮกเกอร์เองจะมาโฟกัสที่ operating system โดยเขาเองเนี่ยเขาจะเริ่มมองหาพวกระบบปฏิบัติการหรือว่าระบบ OS นะคะเพื่อเริ่มลาดตระเวนหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า reconnaissance session นะคะในการที่จะหาสิ่งที่อาจจะทำประโยชน์ให้ได้มากกว่าแล้วก็จะต้องใช้เทคนิคบางอย่างที่เราเรียกกันว่า persistent นะคะ persistent malware เพื่อทำให้ malware หรือว่า malicious code เนี่ยอยู่ในการทำงานอยู่ในระบบให้ได้ตลอดเวลานะคะรวมทั้งการให้ได้สิทธิ์การทำงานที่สูงกว่าสิทธิ์ของผู้ใช้ทั่วไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของระบบนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า privilege escalation นะคะทีนี้สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่แฮกเกอร์เนี่ยเขาจะทำการตระเตรียมในเรื่องของการวิพากษ์การโจมตีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ application นะคะในขณะที่ว่าถ้าแฮกเกอร์เนี่ยจะเตรียมวางแผนการโจมตีเขาจะต้องผ่านช่องโหว่ของแอปพลิเคชันนั่นหมายความว่าเขาจะต้องเล็งเห็นอะไรบางอย่างในแอปพลิเคชันว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทะลุทะลวงเจาะไปได้นะคะการเริ่มต้นทำ initial access เนี่ยถึงจะมีความสมบูรณ์แบบทีนี้พอเมื่อเขาหาช่องโหว่ที่สามารถจะเข้าไปได้แล้วเนี่ยการ execution ในการที่จะหา payload ที่จะส่งไปเนี่ยก็จะตามมาเป็นลำดับนะคะโดยอาจจะมีการใช้ในส่วนของ command line หรือว่า PowerShell ในการรันโปรแกรมหรือว่าการรันโค้ดผ่านสคริปต์นะคะเพื่อให้ผู้ถูกโจมตีเนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ malware เพื่อให้มันบรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งเราจะเรียกลักษณะพฤติกรรมตรงนี้นะคะว่าเป็น attack as a service นะคะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าองค์ประกอบทางด้านการวิพากษ์ของการโจมตีเนี่ยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของ tacticหรือว่ากลยุทธ์ที่แฮกเกอร์เนี่ยใช้งานกันทั้งนั้นทุกวันนี้เราต้องบอกว่าภัยคุกคามที่เราเห็นนะคะเป็นภัยคุกคามแบบถาวรขั้นสูงนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า advanced persistent threat
หรือว่า APT ที่ทุกท่านอาจจะรู้จักกันพบเจอได้บ่อยมากในการโจมตีในช่วงระยะเวลานี้นะคะแฮกเกอร์เองเนี่ยมีการพัฒนาเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่แล้วนะคะเช่น memory exploit การใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำการอาศัยโปรแกรมที่ถูกติดตั้งในระบบนะคะมาใช้ในการโจมตีหรือว่าอาจจะเป็นการโจมตีจากระบบ supply chain นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการ remote execution จากระยะไกลซึ่งที่แอมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่ได้นับเทคนิคอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยจะทำให้กลุ่มแฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะ bypass หรือว่าหลบเลี่ยงการตรวจจับแล้วก็แอบเข้ามา sit on the window ในระบบเราโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยจริงๆจากข้อเท็จจริงแล้วก็จากการสำรวจจากแหล่งข้อมูลความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ทั่วโลกนะคะแรงจูงใจของแฮกเกอร์ส่วนมากเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะมีการต่อสู้กับพวกแฮกเกอร์ที่มีหน่วยงานรัฐสนับสนุนอยู่อย่างเช่นพวก state sponsor groupนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวิธีการต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะว่าแฮกเกอร์พยายามที่จะมองหาผลกำไรนะคะจากองค์กรหรือว่าพยายามฉวยโอกาสจากความวุ่นวายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากเรามองไปที่ Cyber Security Landscape เนี่ยเราจะเห็นว่าการโจมตีเนี่ยค่อนข้างเติบโตขึ้นมากในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยขั้นตอนการต่างๆกลับวนเวียนกลับไปสู่กลยุทธ์หลักหรือว่าแท็กติกส์ที่เหมือนเดิมนะคะซึ่งแอมกำลังจะอธิบายว่ากลยุทธ์ที่อุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ยังคงที่จะต้องดิ้นรนเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดิมเนี่ยมันเป็นวงจรที่ไม่มีทางสิ้นสุดเลยนะคะทีนี้เรามาดูต่อมาว่าแล้วประเด็นจริงๆมันคืออะไรสำหรับสไลด์หน้านี้นะคะประเด็นสำคัญของสไลด์หน้านี้เนี่ยก็คือว่าเราจะเห็นว่าคำว่ากลยุทธ์หรือคำว่าแท็กติกใน MITRE and ATTACKS เนี่ยจะมีขอบเขตที่จำกัดแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบอะไรเลยในขณะที่เทคนิคต่างๆเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้หมายถึงว่าเป็นการเพิ่มประเภทการโจมตีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นสิ่งที่ Morphisec เนี่ยเห็นความผิดพลาดทั้ง2จุดในโซลูชันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยจะเป็นคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการ detection หรือว่าการดักจับการสแกนนะคะและสิ่งที่2เนี่ยก็คือการให้ความสำคัญกับการ detection ที่เทคนิคแต่ไม่ใช่แท็กติกนะคะเราจะเห็นว่าหลายๆโซลูชันเนี่ยกำลังสร้างกลยุทธ์โดยอาศัยการตรวจจับเทคนิคที่มีจำนวนไม่จำกัดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็หลายๆโซลูชันเนี่ยจะเห็นว่ามีการขายโซลูชันมากมายหลายอย่างทำได้หลายส่วนนะคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบกับผู้ใช้งานหรือว่า end user เพราะว่าเมื่อเทคนิคมันคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยผู้ใช้งานก็จะต้องทำการอัปเดตเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่มีอยู่ในการป้องกันตลอดเวลาเพื่อให้สามารถที่จะตรวจจับเทคนิคล่าสุดได้อยู่เสมอนะคะทีนี้สิ่งที่แอมอยากจะเน้นย้ำอีกทีคืออะไรนะคะผู้โจมตีเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเทคนิคของตัวเองได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยหลายๆโซลูชันแล้วก็เทสติ้งเอเจนซี่เนี่ยต่างกับไปโฟกัสในเรื่องของเทคนิคแล้วก็พฤติกรรมทั้งหมดเพื่อที่จะไล่ตามหรือว่าดีเทคให้ทันกับสิ่งที่แฮกเกอร์โจมตีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต่างทราบดีอยู่แล้วว่าแฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเทคนิคแล้วก็สร้างเทคนิคใหม่ๆได้เสมอไม่ว่าเราจะใช้เวลาความพยายามแล้วก็ลงทุนไปกับเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจริงๆอยากให้ทุกท่านนึกถึงเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Whack-a-Mole นะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเกม Arcade ของญี่ปุ่นนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นตัวตุ๊กตาขึ้นมาแล้วเราก็ใช้คอนทุบขึ้นอีกแล้วก็ใช้คอนทุบคือเหมือนกับว่าเป็นวงจรที่ไม่จบไม่สิ้นนะคะทีนี้แล้วสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเน้นล่ะมันคือเรื่องของอะไรนะคะเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะมีการลงทุนค่าใช้จ่ายมากมายในการรักษาความปลอดภัยมากเท่าไหร่แต่ก็พบว่าก็ยังคงไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้นะคะเมื่อพิจารณาจากยอดเงินในแต่ละปีที่เราเนี่ยต้องสูญเสียไปทีนี้มันจะดีกว่าหรือเปล่าล่ะว่าถ้าเรายับยั้งได้ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของการ detection หรือว่าการสแกนนะคะจะดีกว่าหรือไม่ถ้าเราให้ความสำคัญกับเทคนิคมากกว่าแท็กติกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือกลยุทธ์ใน MITRE ในกรอบการโจมตีก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเหตุผลข้อเดียวเนี่ยที่แฮกเกอร์ยังคงที่จะทำอยู่หรือว่ามาก่อกวนองค์กรต่างๆอยู่เนี่ยก็คือแค่ต้องการที่จะขโมย value information หรือว่าสิ่งของหรือว่าสิ่งที่มีค่าบางอย่างเท่านั้นเองนะคะทีนี้สไลด์หน้าต่อมาค่ะแอมกำลังจะพูดถึงว่าถ้าเราสรุปสั้นๆเนี่ยเราสามารถสรุปสั้นๆได้เลยว่าการที่เราเนี่ยไปโฟกัสหรือว่าให้ความสำคัญกับเทคนิคใน MITRE ATTACKS เนี่ยมากกว่าตัวแท็กติกจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างแรกก็คือว่าสิ่งที่โซลูชันต่างๆให้ความสำคัญนะคะก็คือเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไปของพวกแฮกเกอร์เพ
ราะว่าเทคนิคเนี่ยเป็นสิ่งที่ Mider and Actabs เนี่ยให้ความสนใจในการประเมินผลนะคะอย่างที่2เมื่อเราเนี่ยให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญกับทางด้านเทคนิคเนี่ยแน่นอนค่ะเทคนิคจำเป็นต้องมีพวก rules หรือว่ามีกฎมี specific rules บางอย่างที่ต้องใช้ในแต่ละเทคนิคอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมี1 rules ต่อ1เทคนิคเพราะว่าใน1 rules เนี่ยไม่สามารถที่จะ detect ได้ทั้ง100เทคนิคดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม rules หรือว่าเพิ่ม signature ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะข้อที่3ก็คือว่าเมื่อมีการเพิ่ม rules มากขึ้น solution ต่างๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการอัปเดตพวก signature ใหม่ๆนะคะมีการวิเคราะห์พฤติกรรมนะคะมีการอัปเดตพวก behavior หรือว่า holistic ใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งการอัปเดตชุดข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ทันกับนวัตกรรมการโจมตีของพวก malware หรือว่าพวก hacker เลยนะคะและอย่างสุดท้ายเนี่ยเมื่อเทคนิคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ hacker เองก็จะมีการเปลี่ยนเทคนิคเพื่อให้สามารถหลบเลี่ยงการทำงานหรือว่า bypass การทำงานของ security tools ได้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สไลด์หน้าต่อมาค่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยนะคะทาง Morphisec เองหรือว่าทางความมั่นคงทางด้านไซเบอร์เองในระดับประเทศเนี่ยในแต่ละองค์กรเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกประเด็นหรือว่าตามเทคนิคที่เกิดขึ้นทุกครั้งจริงๆมีเพียง2ข้อเท่านั้นเองที่แอมคิดว่าทีม SOC หรือว่าทีม Security Operation Center เนี่ยต้องให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือว่าแทคติกนะคะอย่างที่2ก็คือว่าให้ความใส่ใจหรือว่าความสำคัญกับพื้นฐาน IT hygiene จะดีกว่านั่นหมายความว่าให้ความสนใจกับพื้นฐานสุขลักษณะทางข้อมูลสารสนเทศนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการให้ความสำคัญกับเราเตอร์หรือว่าไฟร์วอลนะคะการอัปเดต authorization นะคะหรือว่าการอัปเดตพวก patch นะคะการ enforce password rulesเพื่อป้องกันหรือว่าระงับการโจมตีได้ตั้งแต่ขั้นต้นซึ่งทาง Morphisec เชื่อว่าถ้าเราทำพื้นฐานที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะคะเราก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงการยกระดับสิทธิการทำงานของพวกกลุ่มแฮกเกอร์หรือว่าการเข้ามาเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของระบบได้นะคะรวมถึงทั้งนี้เนี่ยก็จะส่งผลไปในเรื่องของตัวที่เป็นcollection นะคะหรือว่าการรวบรวมข้อมูลจากระบบของเป้าหมายซึ่งส่งผลให้การส่งข้อมูลหรือว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโจมตีเนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในภาพอนาคตของความมั่นคงทางด้านไซเบอร์เนี่ยเราเองเนี่ยจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้โจมตีอีกต่อไปแต่ว่าเราควรจะต้องคิดถึงว่าเราจะต้องป้องกันอย่างไรไม่ให้ผู้โจมตีเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้เลยตั้งแต่ขั้นตอนของ initial access นะคะทีนี้มันมีกรอบนะคะกรอบแนวคิดของ Mider and Actabs Framework ที่น่าสนใจมีเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์ให้ฟังว่าการที่เราเนี่ยสามารถที่จะจำกัดสิทธิ์ของผู้ควบคุมนะคะหรือว่าการควบคุมความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการได้เนี่ยจะสามารถช่วยลดเทคนิคของฝั่งแฮกเกอร์ได้มากถึง10เท่านะคะซึ่งข้อมูลเนี้ยมาจากทางของ Mider Actabs นะคะที่มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันกับทาง Morphisec นะคะซึ่งมากถึง10เท่าเนี่ยแอมกำลังพูดถึงว่า60เทคนิคจาก178เทคนิคนะคะซึ่งถือว่าลดได้เยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งการลดเนี่ยมากกว่าโซลูชันที่ใช้อัลกอริทึมจากพวก machine learning หรือว่า AI หรือว่าอาจจะเป็นจากทางพวก behavior monitoring เนี่ยซึ่งสามารถที่จะลดเทคนิคได้เพียงแค่6เทคนิคจาก178เทคนิคเท่านั้นแล้วก็ไม่มีการรับรองว่าจะมีการยับยั้งได้จริงตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของการโจมตีทีนี้สไลด์หน้าต่อมาค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของว่าดังนั้นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยคือการยับยั้งไม่ให้แผนการหรือว่าแท็กติกของแฮกเกอร์เนี่ยสำเร็จนะคะเพื่อเป็นการตัดวงจรของแฮกเกอร์เนี่ยให้สั้นลงเช่นถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะลด attack surface นะคะหรือว่าลดพื้นที่การโจมตีหรือว่าโอกาสของการโจมตีได้เนี่ยที่อาศัยช่องโหว่ของแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานกันหรือว่าสามารถที่จะยับยั้ง trial process จากการถูก execute นะคะสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยแฮกเกอร์จะไม่สามารถที่จะใช้ legitimate code หรือว่า legitimate process ในการใช้แท็กติกเข้ามา execute ได้และเราเนี่ยจะสามารถยุติการโจมตีของ cyber kill chain ได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ในช่วงของ initial accessโดยที่จะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นเลยนะคะทีนี้หน้าต่อมาค่ะหน้าต่อมาแอมก็เลยยกตัวอย่างให้เห็นนะคะในเรื่องของการคำนวณค่าใช้จ่ายนะคะแต่ละองค์กรเนี่ยเราสามารถที่จะได้ Return on Investment หรือว่า ROT นะคะ Return on Time เนี่ยได้อย่างไรจริงๆแอมอยากให้ทุกท่านเห็นว่า
ถ้าเราสามารถยับยั้งไซเบอร์คิวเชนได้ตั้งแต่ขั้นต้นนะคะสิ่งที่ดีตามมามันคืออะไรนะคะก็เลยสรุปออกมาเป็นหน้านี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถยับยั้งได้ตั้งแต่ขั้นต้นเนี่ยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละเฟสนะคะซึ่งแน่นอนว่าการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะถูกแบ่งตามเฟสการโจมตีที่เกิดขึ้นไม่ได้คำนวณเฉพาะในเรื่องของค่าไถ่ที่จ่ายไปให้กับพวกแฮกเกอร์นะคะอย่างเฟสที่1เนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายก่อนการโจมตีซึ่งแน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแพชชิ่งนะคะหรือว่าการอัปเดตแพชแน่นอนค่ะการอัปเดตแพชเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่า1เนี่ยเราจะต้องตรวจในส่วนของแหล่งที่มาของแพชหรือว่าตรวจว่าเมื่อมีการอัปเดตแพชไปแล้วเนี่ยจะไม่ทำการรบกวนพวกแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของจะต้องมีการมาทดสอบประสิทธิภาพของแพชหลังจากที่มีการติดตั้งหรือว่าการถอนนะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูประสิทธิภาพทั้งหมดอย่างที่2เนี่ยในช่วงของจริงๆแอมอยากจะพูดไปถึงในส่วนของตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายในการแพชด้วยนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เลยว่าต้นทุนของทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคิดจากอะไรบ้างนะคะแต่แอมอยากให้คำหนึ่งในส่วนของตั้งแต่เฟสแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการแพชนะคะซึ่งในส่วนของที่ต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีสูตรนะคะในการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการแพชรายปีนะคะอย่างเช่นอาจจะพูดในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับการแพชนะคะต้องเอามาบวกกับจำนวนครั้งของการแพชมารวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมแล้วก็การตรวจจับแล้วก็ยังต้องมาบวกกับจำนวนช่องโหว่ที่มีการรายงานเข้ามารวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินการประจำปีทั้งหมดแต่ว่าถ้าหากอยากได้ตัวเลขที่แม่นยำมากขึ้นซึ่งเราอยากรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการแพชที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยอันนี้มีสูตรสั้นๆแค่ว่าเอาอัตราค่าตอบแทนรายชั่วโมงอะค่ะแบบทำงานเต็มเวลาเนี่ยมาบวกจำนวนชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นในเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับการแพชทีนี้มาในสเตจ2นะคะก็คือในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงของ internal disruption จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแน่นอนค่ะเราจะเจอในเรื่องของการวิเคราะห์ทางด้าน forensic หรือว่าทางนิติวิทยาศาสตร์ในระบบของดิจิตอลนะคะซึ่งเราเองเนี่ยบางทีเราไม่มีทีมแลบไม่มีทีมรีเสิร์ชโดยเฉพาะพอเกิดเหตุการณ์แรนซัมแวร์โจมตีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายพวกที่เป็นเงินเดือนสำหรับพวกนักวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ภายในองค์กรนะคะหรือว่าอาจจะต้องใช้ในส่วนของค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญทางด้านภายนอกซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะสูงขึ้นด้วยไปตามระยะเวลาของการวิเคราะห์ที่ยาวนานขึ้นนะคะทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายทางอ้อมในสเตจที่2ก็คือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของพนักงานเช่นพนักงานไม่สามารถที่จะทำงานได้ในระหว่างที่อุปกรณ์เนี่ยทำการตรวจสอบอยู่นะคะหรือว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการธุรกิจโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีข้อมูลใดๆในการใช้หรือว่าในการประมวลผลนะคะอย่างต่อมาก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะที่ไม่สามารถที่จะเรียกใช้แอปพลิเคชันมาใช้งานได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในการสูญเสียทุกๆชั่วโมงของการทำงานในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้นะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของระยะที่3ก็คือหลังการโจมตีซึ่งเราถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดแล้วนะคะเนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเฟสหลังการโจมตีเนี่ยอย่างแรกเลยค่ะเรากำลังพูดถึงเรื่องของลูกค้าที่เราถืออยู่ในมือนะคะลูกค้าปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการยกเลิกบริการซึ่งเป็นผลที่มาจากเราเนี่ยถูกโจมตีนะคะอย่างที่2ลูกค้าเป้าหมายหรือว่าลูกค้าใหม่เนี่ยก็อาจจะลดลงด้วยเพราะว่าลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะถอนตัวจากกระบวนการขายว่าปฏิเสธที่จะสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรที่มีการถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์นะคะอย่างที่3ในเรื่องของค่าไถ่ค่ะซึ่งเราต้องบอกว่าค่าไถ่เนี่ยบางองค์กรเนี่ยก็เลือกที่จะจ่ายเพื่อที่จะให้ข้อมูลหรือว่าภายในระบบอินฟราสตรักเจอร์เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะ recover ตัวเองได้อย่างรวดเร็วก็ถือว่าเป็นการที่ถ้าสมมติว่าเราโดนโจมตีหรือว่าโดนเรียกค่าไถ่ไปแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเรื่องของเครดิตนะคะเราก็อาจจะถูก discredit ได้แล้วก็อย่างที่4ก็คือว่าในเรื่องของการสูญเสียทางการเงินนะคะของพนักงานหรือว่าลูกค้าเพราะว่าข้อมูลการเงินของพนักงานหรือว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะถูกขโมยแล้วก็นำไปขายต่อหรือว่าไปเผยแพร่ใน dark web ก็ได้นะคะอย่างสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการกู้คืนข้อมูลเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยข้อมูลถ้าสูญหายใช้เวลามันก็ต้องใช้เวลานานในการกู้คืนแล้วก็ยังมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะที่บางทีแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะประเมินได้เพราะว่ามันยากที่จะประเมินมูลค่าของข้อมูลที่สูญหายไปนะคะดังนั้นตอนนี้นะคะแอมขออนุญาตเข้าสู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Morphisec นะคะว่า Morphisec เนี่ยเกี่ยวข้อง Morphisec เนี่ยเกี่ยวข้องนะคะอย่างไรนะคะ
อย่างไรเกี่ยวกับ Malware and Cyber Attacks นะคะทีนี้ในส่วนของตัวที่เป็น Morphiset เนี่ยแอมต้องบอกว่า Morphiset เนี่ยเป็น product ของประเทศอิสราเอลนะคะซึ่งบริษัท Morphiset เนี่ยก่อตั้งมาประมาณ 4-5 ปีมาแล้วเราจะเห็นว่า Morphiset เนี่ยนะคะทำการ integration หรือว่ามีการส่งขนาดของ agent เข้าไปทำการcertify นะคะกับแพลตฟอร์มทางด้านล่างที่ทุกท่านเห็นในหน้าสไลด์นะคะไม่ว่าจะเป็น Amazon นะคะ Myza นะคะ Ivanti นะคะหรือว่า Microsoft Azure นะคะ VMware Horizon Citrix Ready นะคะรวมถึงหน่วยงานตัวสุดท้ายนะคะก็คือหน่วยงานที่เรียกว่า US Department of Homeland Security นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะคะซึ่งเป็นคนทำรีเสิร์ชให้กับทาง Morphiset ด้วยนะคะโดย Headquarter ของ Morphiset เนี่ยตั้งอยู่ที่เบียร์เชวานะคะที่อิสราเอลแล้วก็มีOffice Operation Center นะคะอยู่ที่กรุงบอสตันที่อเมริกาด้วยนะคะทีนี้ Morphiset เองนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่า Moving Target Defense นะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเรากำลังจะแปลว่าเป็นการป้องกันกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการเคลื่อนที่นะคะ Morphiset เนี่ยเราให้คำนิยามของตัวเองว่าเราเป็น Advanced Endpoint Protection นะคะนั่นคือหมายความว่าถ้ามี malware หรือว่า malicious code เนี่ยที่สามารถที่จะ bypass การทำงานนะคะผ่าน security tools หรือว่าถ้าแฮกเกอร์เนี่ยพยายามที่จะโฟกัสเข้ามานะคะโดยโฟกัสไปที่ runtime process ของ memory เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายเหล่านั้นได้ทั้งหมดนะคะโดยสิ่งที่เราเชี่ยวชาญหรือว่ามีความถนัดเนี่ยเราสามารถที่จะยับยั้งได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการ initial access นะคะสิ่งที่เราถนัดเนี่ยอย่างแรกก็คือตัวที่เรียกว่า fireless attacks นะคะ fireless attacks ก็คือการโจมตีโดยที่ไม่ได้ based on file นะคะหรือว่าไม่ได้มีการ write นะคะไม่ได้มีการเขียนอะไรบน disk นะคะพอมันไม่มี footprint หรือว่าร่องรอยเนี่ยถูกเขียนเอาไว้ใน binary นะคะตัว fireless attacks เนี่ยเท่ากับว่าคนที่จะมาทำการ forensic ต่อเนี่ยก็เริ่มที่จะยากขึ้นแล้วนะคะส่วนที่2เราเรียกกันว่า evasive malware นะคะซึ่งหมายความว่าเป็น malware ที่พยายามที่จะหลบเลี่ยงการทำงานของพวก security tools นะคะ bypass พวก firewall bypass พวก next gen AV หรือว่า anti virus นะคะอย่างที่3คือ in-memory exploit หมายความว่าเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ผ่านทางช่องโหว่ที่เกิดขึ้นใน memory หรือว่าในหน่วยความจำแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวที่เรียกว่า zero days นะคะหรือว่าการโจมตีโดยที่เราก็ไม่ทราบว่าวันที่เขามาโจมตีจริงๆเนี่ยเขามา sit on the window ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะโดย product ของ Morphiset เองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3 category ด้วยกันนะคะ category แรกเนี่ยเรากำลังพูดถึงในเรื่องของตัวที่เป็น endpoint protection นะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คือ server protector นะคะซึ่ง server protector เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็นทั้ง Windows server แล้วก็ Linux server แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ cloud protector นะคะซึ่งในสไลด์หน้าต่อมานะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของเรื่องราวที่ผ่านมาในส่วนของตัวที่เราเรียกกันว่า endpoint protection นะคะเรากำลังจะบอกว่าการเพิ่มแผนการยับยั้งแผนการโจมตีของพวกแฮกเกอร์เนี่ยไม่ได้หมายถึงการใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่ลงทุนทางด้าน security ที่มากขึ้นกว่าเดิมแต่เรากำลังจะหมายถึงว่าจริงๆแล้วที่เราต้องโฟกัสเนี่ยเราควรโฟกัสในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีการใช้จ่ายน้อยแต่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาพื้นฐานหรือว่า IT hygiene ได้ตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้นนะคะโดย Morphiset เนี่ยพยายามที่จะหยิบประโยชน์จากฟีเจอร์ที่มีอยู่นะคะอย่างเช่น Morphiset ในเวอร์ชั่น 5.0 นี้นะคะเราจะมีการใช้นะคะใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่ในตัวของ Windows Defender อะค่ะเช่นในส่วนของพวก Firewall แล้วก็ Device Control เนี่ยมาสรุปเป็นภาพรวมให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในองค์กรของเรานะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย Endpoint หรือว่าตัวที่เป็น Next Gen AV ในปัจจุบันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีในส่วนของเรื่องของการ bypass บ่อยๆเกิดขึ้นถึงแม้ว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีการใช้ในส่วนของ anti virus นะคะแต่ว่า malware เองเนี่ยก็พยายามที่จะ bypass หรือว่าหลบเลี่ยงการทำงานนะคะอย่างที่สองเนี่ยแน่นอนค่ะเขาจะต้องมีในเรื่องของมีการอัปเดต signature นะคะหรือบางอย่างหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องมีการอัปเดต signature ก็ได้นะคะซึ่งแอมกำลังจะบอกว่าในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีข้อดีนะคะแล้วก็มีความสามารถจุดเด่นของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนกันแต่แน่นอนว่าก็จะต้องมีการ based on พวก AI artificial intelligence นะคะมีพวกที่เป็น machine learning มี sandbox นะคะมี anomaly detection หรือว่า heuristic นะคะแต่ Morphiset เองเราไม่ได้อัปเดตพวก signature นะคะแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกที่เป็น algorithm พวก AI หรือว่า machine learning อะไรใดๆที่แอมได้กล่าวมาเลยนะคะต่อจากนั้นเองนะคะก็เราก็จะพบว่า next gen AV บางแบรนด์นะคะหรือว่าในส่วนของ anti virus เนี่ยบางที
ต้องเน้นว่าเป็น legacy antivirus นะคะไม่สามารถที่จะจัดการในส่วนของพวกที่เป็น exploit หรือว่า fallacy attack นะคะรวมถึงพวก zero day หรือว่าพวก advanced persistent threat ที่มาฝังอยู่ในระบบของเราได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวงกลมที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นเลเยอร์ของอุปกรณ์ endpoint นะคะแล้วก็วงกลมตรงกลางที่ทุกท่านเห็นเป็นสีส้มเนี่ยแอมขอแทนด้วย application memory หรือว่าทรัพยากรหน่วยความจำนะคะโดยปกติแล้วเนี่ย malware พยายามที่จะ bypass หรือว่าหลบเลี่ยงการทำงานของพวก EDR หรือว่า Next Gen AV นะคะเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของ application memory เพราะว่าถ้าสามารถที่จะเข้าไปได้แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะ leverage นะคะในส่วนของ escalation ได้นะคะก็คือยกระดับสิทธิ์การโจมตีขึ้นเป็น full administrator เต็ม 100%นะคะทีนี้ในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่อเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นคนทำเทคโนโลยีรีเสิร์ชให้กับทางมอร์ฟิเซกแล้วก็มีการจดสิทธิบัตรนวัตกรรมนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีการได้เรสปัญหาขึ้นมา3อย่างบอกว่าภายในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเราเรียกว่าเป็น static nature นะคะคำว่า static nature หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเรากำลังพูดถึงในเรื่องของ operating system หรือว่า OS นะคะอย่างที่2เรากำลังพูดถึงในเรื่องของ network แล้วก็อย่างสุดท้ายเรากำลังพูดในเรื่องของ security stackนะคะในเมื่อนะคะในเมื่อในส่วนของภายในระบบคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดังนั้นแฮกเกอร์เนี่ยเขาก็จะรู้วิธีโดยการใช้เทคนิคนะคะหรือว่าใช้แท็กติกแบบเดิมๆนะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าง่ายต่อการโจมตีแต่ว่ายากต่อการป้องกันนะคะสิ่งที่ Morphisec จะทำเนี่ยก็คือว่าเรากำลังจะทำให้ Static Nature นะคะกลายเป็นสิ่งที่ Unpredict หรือว่าไม่สามารถที่จะคาดการได้จากพวกบรรดาแฮกเกอร์ต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูหลักการทำงานของ Morphisec กันบ้างว่า Morphisec นั้นทำงานอย่างไรนะคะสิ่งที่ Morphisec ทำงานเนี่ยสเต็ปแรกนะคะเมื่อเราเนี่ยมีการโหลดแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานนะคะสิ่งที่ Morphisec จะทำก็คือว่า Morphisec จะทำการนะคะ morphing ในส่วนของตัวที่เรียกว่า DLL นะคะหรือว่า .executable file ต่างๆนะคะสิ่งที่เขาจะ morphing เนี่ยถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเราแปลว่าแปลสภาพหรือว่าแปลเปลี่ยนนะคะสิ่งที่เขาจะมาทำการ morph ก็คือว่าเขาจะทำการเปลี่ยนชื่อของ DLL ไม่ให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะคาดการได้นะคะเปลี่ยนในส่วนของ library นะคะเปลี่ยน process structure แล้วก็เปลี่ยน sequence pattern การโหลดในแต่ละ application ไม่ให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะคาดการได้นะคะถือว่าเป็นการ moving target defense ของจริงเลยนะคะในสเต็ปที่2 Morphisec มองว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะได้ value มากกว่านั้นนะคะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะดึงเอาชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นส่วนนึงที่เราเรียกกันว่า lightweight skeleton นะคะมาสร้างเป็น trap ขึ้นมาอีกวงนึงดังนั้นตอนนี้เนี่ยทุกท่านจะเห็นว่าเราจะมี container หรือว่าเราจะมีวงกลมอยู่2ใบด้วยกันนะคะใบฝั่งขวามือที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็น actual memory นะคะใบซ้ายมือเนี่ยถือว่าเป็น virtual memoryนะคะดังนั้นเวลาที่ attacker เนี่ยพยายามที่จะโจมตีเขาจะไม่โจมตีเขาจะไม่เห็นในส่วนของตัวที่เป็น actual memory นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะมาเห็นในส่วนของตัวที่เป็น virtual แทนดังนั้นพอเขาเห็นในส่วนของตัวที่เป็น virtual ปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะส่งตัวที่เป็น payload นะคะ payload process ต่างๆที่เขาคิดขึ้นมาหรือว่า malicious code ต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาแทนที่ในส่วนของที่เป็น legitimate code ของจริงใน Windows process นะคะจากนั้นเองค่ะข้อมูลวิธีการโจมตีเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปที่ console ส่วนกลางหรือเราเรียกกันว่า Morphisec Security Center แล้วก็จะแสดงออกมาในรูปแบบหน้าตาของ Security Dashboardนะคะทีนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของ Morphisec นะคะจะมี3ข้อหลักๆแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยเป็นสายในการป้องกันหรือว่ายับยั้งตั้งแต่ขั้นตอนของ initial access นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันพวก zero days หรือว่าพวก fileless evasive ต่างๆเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอัลกอริทึมพวก AI หรือว่า machine learning ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา signature ใดๆนะคะอย่างที่2ในเรื่องของ deterministic คือหมายความว่าเป็นความแม่นยำในการดักจับนะคะเนื่องจากว่า Morphisec เนี่ยไม่ใช่เทคโนโลยีในการดักจับหรือว่าการสแกนนะคะเราไม่จำเป็นต้องรอให้ malware compromise network ได้เราค่อยทำการดักจับทำการสแกนเราสามารถยับยั้งได้ตั้งแต่ขั้นต้นนะคะดังนั้นพอเราไม่ใช่เทคโนโลยีของการสแกนเนี่ยในเรื่องของตัวที่เป็น false positive หรือว่า alert เนี่ยนะคะเราเนี่ยตัดปัญหาตรงนี้ลดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยนะคะอย่างที่3ก็คือเรื่องของ resilience นะคะแน่นอนค่ะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องเฉพาะแค่
Cyber Security เท่านั้นแต่ว่าคำว่า Resilience เนี่ยมันมาพร้อมกับ Cyber Security นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาเนี่ยเราจะต้องสามารถที่จะ Recover ระบบได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อให้ Business Continuity Plan เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็วนะคะทำยังไงก็ได้ค่ะให้เสียเวลาที่น้อยที่สุดนะคะแล้วก็สามารถที่จะกู้ระบบกลับคืนมาได้ Morphisec เองค่ะเราเมื่อมีการ Deploy ตัว Agent นะคะเข้าไปที่ในส่วนของอุปกรณ์ Endpoint เนี่ยเราเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะยังไม่ได้ทำการดักจับทำการสแกนนะคะเราเนี่ยจะเริ่มทำการมอร์ฟิ่งเนี่ยเมื่อเรามีการดับเบิลคลิกแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้งานดังนั้นเปิดเครื่องขึ้นมาค่ะเราจะไซเลนต์ค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะคะในส่วนของคอโปรดักต์ของตัวนี้เองเนี่ยมันเลยเป็นจุดเด่นของเราว่าเราเนี่ยไม่กิน CPU แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเราจะทำงานต่อเมื่อมีการดับเบิลคลิกแอปพลิเคชันนั้นๆขึ้นมาใช้งานนะคะทีนี้ในส่วนของ Morphisec Unified Threat Prevention Platform เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือว่าเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยเมื่อมีการถูกโหลดเข้าไปที่ Morphisec Security Center กลางนะคะข้อมูลจะแสดงออกมาในรูปแบบหน้าตาของ Security Dashboard นะคะทีนี้ถ้าองค์กรนั้นๆเนี่ยมีการใช้นะคะในส่วนของactive directory หรือว่า directory server นะคะหรือว่ามีการใช้ในส่วนของ SIEM หรือว่า security orchestration เนี่ยสามารถที่จะทำการ integrate ได้โดยที่ไม่ได้ disrupt กับองค์กรนั้นๆ นะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้ามีการใช้ในส่วนของอุปกรณ์ endpoint แต่ว่าอันนี้แอมต้องเรียนแจ้งก่อนนะคะว่า Morphisec เองเนี่ยเขาเป็น integration partner อะค่ะกับทางในส่วนของ Microsoft Windows Windows เนี่ยอนุญาตให้เราเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวในการเข้าไปเรียนรู้หรือว่าศึกษาในส่วนของ memory structure ภายในดังนั้นเราจึงมีความเข้าใจว่าภายในระบบของ Windows เองเนี่ยทำงานอย่างไรนะคะแล้วแฮกเกอร์เนี่ยทำงานอย่างไรแล้ว Morphisec เนี่ย create algorithm ตรงเนี้ยมาป้องกันได้อย่างไรโดยที่ไม่ต้อง based on signature นะคะดังนั้น Morphisec เองเราจะไม่ได้ protect ในส่วนของอุปกรณ์ Mac หรือว่า iOS นะคะเราทำให้เฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็น Windows based เท่านั้นนะคะอย่างที่2ในเรื่องของVMware หรือว่า Virtual Desktop Infrastructure เราก็สามารถที่จะปกป้องให้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่3ในส่วนของตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะคะเราโปรเทคให้ได้ในส่วนของที่เป็น Windows Server นะคะก็เวอร์ชัน 2008 R2 ขึ้นไปแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น Linux นะคะ Linux เนี่ยขอเป็น 4.x kernel version นะคะตัวที่เป็น distro ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Red Hat Ubuntu หรือว่า CentOS นะคะเราสามารถที่จะโปรเทคให้ได้แล้วก็ในส่วนของใน Future Roadmap ของเราค่ะจะเป็นเรื่องของคอนเทนเนอร์กับเซิร์ฟเวอร์สำหรับ DevOps นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็กำลังทำการรีเสิร์ชตรงนี้อยู่นะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะใช้ในการเพิ่ม Extra Stack ให้ตรงนี้ได้แน่นอนเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของลักษณะของตัวที่เป็นเอเจนต์ของ Morphisec เนี่ยเรามีขนาดอยู่ที่3เมกะไบต์นะคะซึ่งถ้าองค์กรนั้นๆเนี่ยมีการใช้ในส่วนของ Microsoft SCCM นะคะเราสามารถทำการ deploy ได้ในครั้งเดียวแล้วก็ Morphisec เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีการ reboot แต่อย่างใดนะคะก็คือ deploy ไปแล้วนะคะก็ตัวสเตตัสของตัว endpoint อะค่ะก็จะขึ้นในหน้าจอแดชบอร์ดเลยทันทีนะคะไม่จำเป็นต้องมีการ config หรือว่าไม่จำเป็นต้องมีในเรื่องของ rules หรือว่า policies แต่อย่างใดนะคะเรายึดค่าในส่วนของ hash code หรือว่าค่าการโจมตีเป็นหลักทีนี้ในส่วนของรายงานนะคะเราก็จะมี report ในส่วนของการ prevent นะคะแล้วก็ report ในเรื่องของ log activities ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวทางแอมจะโชว์ให้ดูนะคะในส่วนของการอัปเดตเนี่ยเราไม่มีการอัปเดตซิกเนเจอร์แต่อย่างใดอย่างที่เราบอกว่าเรามีอัลกอริทึมเฉพาะที่ทำร่วมกับทาง Microsoft นะคะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของการอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยเรามีการอัปเดตเวอร์ชันอยู่อาจจะปีละครั้งซึ่งการอัปเดตเวอร์ชันเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตในส่วนของในเรื่องของฟีเจอร์ในซิสเต็มนะคะหรือว่าในหน้าตาแดชบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานมากขึ้นสามารถที่จะนำเสนอรูปแบบตรงนี้ไปรีพอร์ตกับทางผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ทางออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์โปรเทคชันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้กิน CPU นะคะซึ่งอันนี้เป็นคอร์โปรดักต์ของทาง Morphisec เองเลยทีนี้ในส่วนของการนำเสนอในส่วน Morphisec นะคะ Morphisec เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะคะจะมี Morphisec Guard แล้วก็ Morphisec Shield นะคะซึ่งแอมต้องบอกว่า Morphisec เองเนี่ยเขาเก่งนะคะในเรื่องของการโปรเทคunknown attacks แล้วก็การ protect ในส่วนของ memory attacks นะคะ Gartner เองเนี่ยเป็นคนบอกว่า 70-80% เนี่ยการโจมตีตอนนี้ของพวกแฮกเกอร์ค่ะจะเป็นการโจมตีที่ผ่านเข้ามาทาง runtime process ของ memory เป็นหลัก
นะคะดังนั้นอะไรก็ตามแต่ค่ะที่หลุดรอดมาจากการทำงานของอาจจะเป็น Next Gen AV หรือว่าเป็น Legacy AV เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันตรงนั้นได้ที่ bypass หรือว่าหลุดเข้ามาได้นะคะทีนี้ทำไมเราถึงจะต้องมา integrate กับ Defender AV นะคะซึ่งแอมกำลังจะบอกว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าคอนเซ็ปชวลของ Morphisec เองเนี่ยเรากำลังจะบอกผู้ใช้งานว่าในเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยมีการใช้ระบบที่เป็น Windows Base นะคะและใน Windows Base เนี่ยมี Antivirus อยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ย ROI ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเนี่ยเราควรจะใช้สิ่งที่มันมีอยู่ในระบบนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นเราเพิ่ม Extra Layer ในสิ่งที่ในระบบเราไม่สามารถทำได้เพื่อ Integrate เป็นหน้าจอเดียวกันแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้เกิดสูงสุดโดยการที่เราเนี่ยต้องบอกว่า Defender AV เขาก็ดีของเขาอยู่แล้วนะคะสามารถที่จะ Protect การโจมตีต่างๆได้แต่ว่าในส่วนของ Zero Days ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะทำไม่ได้ในบางส่วนนะคะที่เราเนี่ยทำได้นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อทำการอินทิเกรตเข้าเป็น core product หรือว่า embed เป็น core product ตัวเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในหน้าตา dashboard ของ Morphisec อะค่ะจะเห็นการ detect ของการ detection ของทาง defender แล้วก็เห็นการ prevent นะคะของทาง Morphisec ในหน้าจอเดียวกันเท่ากับว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะเป็น lower TCO นะคะก็คือหมายความว่าลงทุนใช้จ่ายต่ำนะคะแต่ว่าเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานนะคะในขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า Morphisec ได้นำเสนออีกรูปแบบหนึ่งที่ชื่อว่า Morphisec Shield นะคะซึ่ง Morphisec Shield ต่างจากการอย่างไรก็คือว่าในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยมีการใช้ Third Party Software แบรนด์อื่นๆนะคะหรืออาจจะมีการใช้ในกลุ่มของพวกที่เป็นEDR นะคะหรือว่า MDR อะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะใช้ Morphisec เนี่ยแอดเป็น Extra Stack ได้นะคะซึ่ง Morphisec เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็น Extra Layer คู่กับ Third Party Software ก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำได้เน้นเหมือนเดิมค่ะว่าเราเนี่ยจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการป้องกันการโจมตีแบบ Unknown กับ In-Memory Attacks นะคะทีนี้ต่อมาค่ะใน Morphisec Version 5เนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหรือว่าเราไปเพิ่มความสำคัญตรงไหนได้บ้างนะคะสิ่งที่ Morphisec ทำเนี่ยอย่างที่แอมบอกว่าเราโฟกัสที่ Unknown Attack นะคะดังนั้นเลเยอร์ของ Morphisec ที่เพิ่มเข้ามาใน Version 5.0 เนี่ยเราเนี่ยจะสามารถที่จะเพิ่มการป้องกันในส่วนของ Evasive Malware ที่หลบเลี่ยงการทำงานของพวกที่เป็น Security Tools นะคะหรือว่าเป็นการโจมตีช่องโหว่ที่พบใน Memoryการโจมตีแบบ zero days นะคะซึ่งรายละเอียดในสไลด์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะคะซึ่งทุกท่านก็จะเห็นว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการป้องกันการโจมตีแบบที่มีการส่งผลอันตรายเข้ามาประมวลผลที่เครื่อง endpoint นะคะแล้วก็การโจมตีผ่านช่องโหว่ตรงนี้สามารถที่จะทำได้อัตโนมัติผ่านเครือข่ายที่ผ่านทาง Microsoftนะคะหรือที่เรียกว่า remote code execution ข่าวเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่า trickbot นะคะในส่วนที่เกิดขึ้นกับ Windows อะค่ะพออยู่นานๆไปเนี่ยมันจะกลายเป็นพวกที่เรียกว่า APT นะคะหรือว่าเข้ามาฝังในระบบโดยผ่านทาง legitimate code ใน Windows process นะคะดังนั้นพวกที่เป็นการโจมตีแบบ code injection นะคะหรือว่า zero log on พวก supply chain attacks อะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้ทั้งหมดนะคะทั้งนี้เองเนี่ยแอนกำลังพูดถึงในเรื่องของเราสามารถที่จะลด attack surface หรือว่าการโจมตีให้กับผู้ใช้งานได้ด้วยนะคะอะไรก็ตามแต่ที่พยายามที่จะทำการ privilege escalation เนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันการโจมตีองค์ประกอบหลักในการโจมตีได้ทั้งหมดซึ่งแอนกำลังจะบอกว่ากลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ MIDER อะค่ะ MIDER and attacks ได้แมปเอาไว้เนี่ยก็คือการป้องกันการ execute ของพวก malicious core chainแต่ว่า Morphisec เนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ย Morphisec สามารถที่จะป้องกันพวกที่เป็น unknown application ได้ด้วยนะคะดังนั้นเราเนี่ยจึงสามารถที่จะปกป้องแอปพลิเคชันที่ถูก execute จากการ remote หรือว่าแอปพลิเคชันที่ถูก execute จาก share network drive รวมถึง URL ได้แบบ real timeนะคะทีนี้เรามาดูสไลด์หน้าต่อมาค่ะสไลด์หน้าต่อมาเนี่ยอันกำลังพูดถึง security posture ที่ Morphisec เนี่ยเพิ่มเข้ามาคร่าวๆนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าที่แอมอธิบายไปว่าผู้ใช้งานเนี่ยมีเลเยอร์การตรวจจับที่ดีจากทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรเดิมอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ใช้งานมีการใช้ในส่วนของ Windows Base หรือว่า Windows Defender ที่เป็นFree AV อยู่แล้วอะค่ะเราเนี่ยต้องการให้ผู้ใช้งานใช้ระบบความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมอินทิเกรตเข้ากับ Morphisec นะคะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นเลยว่าเราสามารถดูสถานะการทำงานของ Morphisec แล้วก็สถานะการทำงานของ Microsoft Runtime อะค่ะว่ามีเครื่องไหนที่มีการป้องกันอยู่หรือไม่หรือว่ามีการอัปเดตแล้วหรือเปล่า
นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มในส่วนของการอินทิเกรตเข้ากับพวก Personal Firewall นะคะซึ่งทำงานอยู่ในระบบปฏิบัติการของ Windows 10ในหน้าจอแดชบอร์ดของ Office 8โดยสิ่งที่ Office 8เนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกอย่างก็คือในเรื่องของการควบคุมอุปกรณ์จากพวก removable device นะคะเพราะว่า removable device อย่างเช่นพวกที่เป็น flash drive เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเวกเตอร์การโจมตีที่สำคัญมากที่เราเนี่ยต้องปกป้องให้กับผู้ที่ใช้งานนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเข้ารหัส drive หรือว่าพวก BitLocker นะคะ Office 8เนี่ยจะ export ข้อมูลทั้งหมดของการทำงาน Windows Defender มาโชว์ในหน้าจอ dashboard เดียวกันเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งานหรือว่าผู้บริหารเนี่ยเห็นบริบทการโจมตีตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทั้งการ detection ของ defender แล้วก็การป้องกันจาก Morphisec ในหน้าจอเดียวกันนะคะทีนี้ในส่วนของ second pillar ในส่วนของ threat นะคะแอมกำลังจะบอกว่าสำหรับภาพรวมต่อมาเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นการ integrate ภัยคุกคามที่ Morphisec เนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้แล้วก็การดักจับของ defender ในหน้าจอ dashboard เดียวกันนะคะในการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยจะสามารถที่จะเห็นข้อมูลวิธีการโจมตีตั้งแต่ต้นจนจบนะคะอย่างเช่นพวกที่เป็น last heartbeat นะคะเป็น user เป็น machine local ip remote ip นะคะ os severity แล้วก็ category ของทั้ง defender แล้วก็ของทั้ง Morphisec นะคะนอกจากนี้เนี่ย log activity ของ Morphisec เนี่ยสามารถที่จะเห็นการทำ memory forensic นะคะเพื่อหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี process ไหนที่ถูกซ่อนไว้อยู่นะคะ process ที่ว่าก็คือ process ที่ถูก inject จากพวก malware นะคะซึ่งบางตัวเนี่ยสามารถที่จะซ่อน process ได้โดยที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ process ใดๆนะคะ memory analysis เนี่ยแอมเชื่อว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญในการหานะคะในการหา malware โดยใน log activity เนี่ยจะทำให้เราทราบเกี่ยวกับ parents นะคะหรือว่า child process ว่าในแต่ละความสัมพันธ์ของ process เนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอ่านหรือว่าไปศึกษาการทำ memory forensic จากต่างประเทศได้เลยเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยมีการทำ memory forensic ค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าข้อมูลใน memory เนี่ยเป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เป็น legitimate code ที่เราสามารถที่จะหาที่มาที่ไปในการทำ forensic ได้นะคะทีนี้นอกจากที่เราจะเห็น parent กับ child ของ process ตรงนั้นแล้วอะค่ะเราจะเห็น common line parameter ของแต่ละ process ด้วยนะคะที่ process เหล่านั้นเนี่ยมีการใช้เราจะเห็นในส่วนของ base priority ของ process แล้วก็เห็นว่า location เนี่ยรันมาจากพาร์ทไหนนะคะชื่อ process เนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบได้ต่อว่าโมดูลอะไรที่ถูกโหลดเข้ามาในแต่ละ process นะคะสไลด์หน้าต่อมาค่ะอันนี้เนี่ยเป็น third pillar นะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการ configuration นะคะสิ่งที่ Morphisec ทำก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดค่าในส่วนของการ configนะคะพวก Windows Firewall ที่มีการใช้งานอยู่หรือว่ายังไม่ได้ใช้งานโดยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะกำหนดค่าการควบคุมอุปกรณ์นะคะอย่างเช่นอนุญาตหรือเปล่าบล็อกหรือเปล่าตามประเภทการดำเนินการนะคะทีนี้ในส่วนของตัว report เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของตัว report เนี่ยเราจะมีรายงานนะคะสำหรับ executive ในแต่ละบริษัทในแต่ละองค์กรซึ่งแอมกำลังจะบอกว่ารายงานการโจมตีเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะรายงานอย่างแรกเนี่ยเราจะเห็นในส่วนของ attack report นะคะเราจะเห็น category code severity module ที่ใช้เข้ามาไฟล์ path ที่เท่าไหร่ attack signature นะคะคือเราจะเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละ process เยอะแยะมากมายนะคะต่อมาค่ะเราจะเห็นในเรื่องของตัว report นะคะที่เห็นการดักจับของ defender แล้วก็ Morphisec ในหน้าจอเดียวกันด้วยโดยเราจะมีการเปรียบเทียบนะคะในส่วนของการโจมตีที่เกิดขึ้นในองค์กรของเรากับการโจมตีที่เกิดขึ้นในระดับ global trend เปรียบเทียบให้ทุกท่านเห็นว่าในเดือนที่ทุกท่านเปรียบเทียบอะค่ะนะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่อื่นๆนอกจากเกิดขึ้นในองค์กรของเราแล้วเราก็จะมีในส่วนของ log activities ให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการบรรยายนะคะในเรื่องของ mitigating risks นะคะโดยใช้ malware and attacks ร่วมกับ Morphisec เนี่ยนะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางแอมได้สรุปแล้วก็สรุปรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะส่งในส่วนของข้อสอบถามมาได้ใน chatting box นะคะแล้วก็สามารถติดต่อทางแอมได้นะคะซึ่งแอมเป็น product management นะคะทางแอมเนี่ยก็จะตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะในเซสชันต่อมาค่ะเป็นเซสชันในส่วนของ Morphisec Guard นะคะเวอร์ชัน 5.0 โดยหลังจากที่จบเวอร์ชันของทางคุณนพรนะคะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยเป็นผู้บรรยายต่อเราจะมีการโชว์ในส่วนของ Simulation of Attacks จากที่อิสราเอลนะคะแอมขออนุญาตนะคะในการโพสต์แชร์นะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับทางคุณนพรเป็นคนเดโมสเทรชันต่อเลยอ
สักครู่นะครับครับเซสชันต่อไปก็จะเป็นการสาธิตนะครับหน้าตาของตัว Mobisec Dashboard ครับแล้วหน้าหลักหน้าการทำงานของเขาว่าเขาทำงานยังไงนะครับเขาถึงดักจับพวกการโจมตีต่างๆที่เข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของตัวที่เป็น Dashboard นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเมนูนะครับก็คืออันแรกคือหน้าตาแดชบอร์ดก็คือจะมีกราฟของการโจมตีเมื่อมีการโจมตีเข้ามาในระบบนะครับในส่วนที่เป็นสีม่วงๆตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนที่เป็น Mobisec เป็นคนป้องกันเอาไว้ได้นะครับส่วนที่เป็นสีเทานะครับในกรณีที่ใช้กับ Windows Defender ของ Windows 10นะครับสีเทาก็จะเป็นส่วนที่ Defender เป็นคนดีเทคได้นะครับต่อไปด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของจำนวนเครื่องที่ทำการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งไปทั้งหมดกี่เครื่องคอนเน็กเข้ามาในหน้าแดชบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็เครื่องที่ไม่ได้คอนเน็กเข้ามาแต่ว่าเครื่องที่ไม่ได้คอนเน็กเข้ามาเนี่ยก็มีการป้องกันการโจมตีอยู่นะครับซึ่งเวลาเราติดตั้งไปแล้วนะครับเนี่ยจะมีเป็นไอคอนเล็กๆอยู่มุมขวาด้านล่างนะครับจะบอกถึงเวอร์ชันต่างๆที่ทำการติดตั้งเอาไว้นะครับว่าเวอร์ชันที่ติดตั้งเป็นเวอร์ชันอะไรซึ่งในทุกๆปีเนี่ยบริษัทก็จะมีการอัปเดตเวอร์ชันโดยการอัปเดตเวอร์ชันของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นการอัปเดตหลักการทำงานแต่เป็นการอัปเดตในเรื่องของเกี่ยวกับพวกรีพอร์ตหรือฟังก์ชันการตั้งค่าต่างๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน Windows เวอร์ชันใหม่ๆนะครับการเชื่อมต่อกับพวกเซียมพวกอะไรพวกนี้หรือมีรีพอร์ตนะครับเพิ่มรีพอร์ตขึ้นมาว่ามีการโจมตีเนี่ยให้ส่งเป็นเรียลไทม์อะไรพวกนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มเติมในส่วนนี้นะแต่ส่วนเรื่องอัลกอริทึมของ Mobisec ก็ยังคงเป็นหลักการเดิมอยู่เสมอเพราะว่า Windows ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ตั้งแต่ที่เราใช้มาเนี่ยเขายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในกระบวนการที่รันในเมมโมรีของ Windows เพราะฉะนั้น process ทุกครั้งที่มีการรันโปรแกรมขึ้นมาเนี่ย Mobisec เราจะไปสร้างอัลกอริทึมอยู่ในส่วนนั้นนะครับไม่มีเมื่อมีตัวใดแล้วแต่เปิดโปรแกรมขึ้นมาหรือรันขึ้นมาโดยที่เราเป็นคนเปิดหรือเราไม่ได้เป็นคนเปิดมอวิเซ็กเราก็จะทำงานม็อบทุกครั้งนะครับถ้ามีไวรัสแอบแฝงอยู่ข้างในเราก็จะแสดงขึ้นมาให้เห็นว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นนะครับส่วนต่อไปก็จะมีในส่วนของเรื่องของการเข้าไปดูรีพอร์ตย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปกำหนดดูได้สามารถเลือกรีพอร์ตว่ามีจะดูรีพอร์ตจากไหนถึงไหนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือรายละเอียดเวลาเราติดตั้งตัวโปรเทคเตอร์เข้าไปในเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะมีข้อมูลคร่าวๆมาว่าเครื่องนี้ชื่ออะไรนะครับสามารถดูเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้เป็นโลโก้ IP อะไรนะฮะสถานะเป็นยังไงบ้าง Defender ที่ใช้อยู่หรือโดเมนอะไรพวกนี้ก็จะมีขึ้นมาสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ว่าข้อมูลของ Defender เนี่ยจะขึ้นมาเฉพาะในส่วนที่เราอินดิเคตกับ Defender เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็น AV เจ้าอื่นเนี่ยจะไม่แสดงในหน้านี้เราจะแสดงในส่วนของที่เป็นDefender เท่านั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของแผนนะครับก็จะมีเป็นพวก default plan นะครับการป้องกันการโจมตีของโปรแกรมต่างๆซึ่งตัวนี้เราสามารถเพิ่มเติมได้ในกรณีที่องค์กรมีการเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มเติมหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้อันนี้เป็นหลักหน้าต่างการทำงานเวลามีการโจมตีเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าสมมติว่าเราจะดูการโจมตีเข้ามาไปคลิกที่ตัวกราฟตัวนี้นะด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นคนบอกว่ามีการตัวไหนเป็นคนป้องกันเอาไว้ Defender เป็นคนป้องกันหรือ Mobisec เป็นคนป้องกันเอาไว้นะครับก็จะมีบอกมาเมื่อมีการป้องกันขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำงานนะครับให้ดูว่าเวลามันป้องกันขึ้นมาเป็นยังไงเช่นในกรณีที่เครื่องเราเนี่ยติดตั้ง
โปรแกรมแอนตี้ไวรัสทั่วๆไปนะครับแอนตี้ไวรัสทั่วๆไปเนี่ยหรือ Defender เนี่ยจะทำงานก่อนในกรณีที่เป็นไวรัสที่เขารู้จักนะครับถ้าเขารู้มีไวรัสตัวนั้นมีซิกเนเจอร์เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถรันแล้วก็โปรเทคเอาไว้นะก็จะรัน Defender ก็จะรันขึ้นมานะครับผมไล่ไปเรื่อยๆก่อนจะได้เห็นว่ามันทำงานไงนะครับถ้ามีไวรัสอยู่ก็จะรันขึ้นมาเรื่อยๆเลยโอเคครับก็คือไวรัสที่ผมเปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไวรัสที่มีซิกเนเจอร์ฝ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถไปตรวจสอบได้เวลามีข้อมูลการโจมตีเข้ามาเนี่ยถ้า Defender ตรวจจับไปก่อนเนี่ยเราก็สามารถมาเข้ามาดูได้เลยที่หน้าแดชบอร์ดตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่เมื่อกี้ผมไล่เปิดนะครับ3ตัวนี้นะครับ2 55เนี่ยก็จะมีข้อมูลขึ้นมาว่าDefender เป็นคนดีเทคอะไรได้บ้างเป็นไวรัสชื่ออะไรนะครับเป็นประเภทไหนที่ไฟล์อะไรนะครับก็คือหรือว่าแอนตี้ไวรัสอื่นๆที่เราติดตั้งมาในเครื่องเนี่ยเขาก็จะดีเทคไวรัสที่รู้จักก่อนนะครับก็จะป้องกันเอาไว้ได้เรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาบอกไว้เลยว่าตัวนี้ป้องกันอะไรได้บ้างนะครับที่เครื่องไหนที่เปิดขึ้นมาDefender เป็นคนป้องกันเอาไว้ตัวนี้เป็นแรนซัมแวร์นะครับตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงนิดหนึ่งครับแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนกรณีที่ว่าสมมติว่าเครื่องเราเนี่ยมีติดตั้งแอนตี้ไวรัสไปแล้วแต่ว่าอาจจะโดนไบพาสอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะโดนแฮกเกอร์เจาะเข้ามาแล้วรู้ว่าเราใช้แอนตี้ไวรัสค่ายนี้อยู่อะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเรามีมัลติเซกอยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมเปิดให้ดูในโปรเซสของมัลติเซกเวลาเราตั้งนะครับตัวโปรเทคเตอร์อย่างที่บอกว่าโปรเทคเตอร์ของเราเนี่ยมีขนาดที่เล็กมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราแค่ไปสร้างอัลกอริทึมอยู่ในเมมโมรีของ Windows นะครับเพราะว่าเป็นเจ้าเดียวเราคือเจ้าเดียวที่สามารถเข้าไปจุดนั้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องกิน CPU อะไรนะครับจะเห็นว่า CPU ไม่แทบจะไม่ได้รันเลยนะเวลาเราเปิดตัวพวกไวรัสขึ้นมาอันนี้ในกรณีที่เครื่องเราแอนตี้ไวรัสไม่มีหรือโดนปิดไปอะไรพวกนี้ครับเหมือนเดิมผมก็จะรันตัวเดิมก็จะไล่รันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือโปรเซสตัวโปรแกรมที่ผมเปิดเนี่ยเขาจะพยายามไปรันอยู่ในเมมโมรี่นะแล้วจะดูผลว่าเกิดอะไรขึ้นพวกนี้เป็นไวรัสที่แอบเข้ามาในอีเมลนะครับซึ่งบางคนเนี่ยจะไม่ทราบว่ามันมีเมลเข้ามานะครับเปิดให้ดูนิดนึงก็คือเมลที่ผมได้รับทุกวันเนี่ยมันก็จะมีแอบแฝงพวกไฟล์พวกนี้เข้ามาก็เวลาเราดูเมลเนี่ยมันค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่ามีที่อยู่บริษัทอะไรพวกนี้มาครบเลยนี่จาก DHL นะครับก็มีไฟล์แนบมาให้เรียบร้อยในกรณีที่องค์กรของเราใช้บริการจาก DHL อยู่เมื่อกี้ก็อาจจะไม่ได้ดูว่ามันเป็นไวรัสหรือเปล่าก็แต่มันคลิกเข้ามาเลยเปิดขึ้นมาทันทีครับก็จะโดนไวรัสเข้ามาในระบบทันทีนะตัวนี้พวกนี้มันก็จะมีข้อมูลอยู่โอเคทีนี้เรามาดูผลนะครับตัวที่มอนิเตอร์เนี่ยจับนั่นนะครับพอดีผมหายไว้อยู่พอดีก็เลยไม่ขึ้นมาเราไปดูข้อมูลนะครับจะสังเกตเห็นนะครับตัวเมื่อกี้ Defender ที่ผมดันเอาไว้อยู่นะครับ
รันตัวเดียวกับตัวเดิมเลยนะครับตอนนี้ตอนแดดในเครื่องนี้เนี่ยเราปิด defender หรือปิด anti virus ที่มีอยู่ในเครื่องแล้วมอนิเตอร์ป้องกันได้หรือเปล่านะครับเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้ก็ขึ้นมาว่าเนี่ยมีการเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาณเวลานี้นะครับที่เครื่องไหนนะโฟลเดอร์ชื่ออะไรตัวมอนิเตอร์เนี่ยเขาจะกันไม่ให้ตัวโปรแกรมตัวที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยทำการรันในเมมโมรีเพราะว่าเมื่อใดที่ตัวนี้รันในเมมโมรีได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะสามารถยึดของเครื่องเราแล้วจะทำการส่งข้อมูลออกหรือจะทำการล็อกไฟล์เครื่องเราก็ได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพวกนี้มันเป็นไวรัสแบบไหนนะครับเพราะวิเศษเขาจะมีเขาเรียกว่าค่าแฮชตัวนี้เราสามารถนำไปเช็คได้ครับจะมีเว็บไซต์อันหนึ่งที่ชื่อว่าไวรัสโททอลนะครับอันนี้เป็นของ Google เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ที่เขาไปซื้อมาจะเทคโอเวอร์มาประมาณนั้นก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลการโจมตีทั้งหมดที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ก็สามารถนำค่าแฮชตัวนี้มาใส่ได้ครับค่าแฮชก็จะบอกถึงว่าการโจมตีตัวนี้นะครับเลขแฮชตัวนี้เนี่ยมีแอนตี้ไวรัสแบรนด์ไหนบ้างที่เด็กดีเทคเจอนะครับแล้วก็พอเขาดีเทคเจอเนี่ยเขาจะตั้งเป็นชื่อมาว่าของฉันเจอแล้วนะฉันจะตั้งเป็นชื่อแบบนี้ขึ้นมาชื่อตัวนี้ชื่อตัวนี้แต่ที่น่ากลัวก็คือมีแค่38จากทั้งหมด71นะครับดีเทคเจอตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับที่บอกว่าอันดีเทคเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ดีเทคนะครับอาจจะดีเทคหรืออาจจะไม่ดีเทคก็ได้ก็คือความเสี่ยงอันนี้ก็คือจะเป็นความเสี่ยงล่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลในเว็บไซต์ตัวนี้เพราะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับอันนี้มาดูตัวต่อไปอันนี้38จาก71มาดูตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งตัวนี้เหมือนเดิมครับเมื่อมีการเปิดหรือรันหรือว่าไวรัสตัวนี้มันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแล้วมันรันขึ้นมาเวลาเราเปิดเครื่องทุกครั้งซึ่งไอ้ที่ไวรัสเนี่ยคือมันหลุดผ่านไอ้ที่เวลาทั่วไปเข้ามาละพอหลุดผ่านเข้าไปเข้ามาเนี่ยเวลาเราเปิดเครื่องทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะรันไวรัสขึ้นมาพอกันกับโปรแกรมเลยเพราะว่าไวรัสสมัยเนี่ยเขาจะไม่ไปทำการลบไฟล์หรือทำลายไม่ให้เปิดเครื่องขึ้นมาได้เขาต้องการให้ยูสเซอร์เนี่ยสามารถเปิดและรันโปรแกรมได้แต่ว่าในระหว่างที่เขารันโปรแกรมนั่นแหละเขาก็สามารถดึงข้อมูลในเครื่องของเราออกไปที่แฮกเกอร์ได้ทันทีนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นไวรัสที่ฝังโค้ดเข้ามาในโปรแกรมที่เราใช้อยู่ในเครื่องก็คือเก็บข้อมูลเครื่องเราไปนี่มาดูค่าการโจมตีว่าเป็นยังไงตัวนี้โอเคตัวนี้ก็น่ากลัวมากขึ้นเพราะว่ามีแค่18จากทั้งหมด70นะครับอันนี้เป็นผลจากข้อมูลที่เขารวบรวมกันนะครับซึ่งก็เป็นความน่าเชื่อถือของแอนตี้ไวรัสแต่ละแบรนด์ด้วยเพราะว่าเวลามีการโจมตีเนี่ยแอนตี้ไวรัสแต่ละแบรนด์เนี่ยจะต้องพยายามอัปเดตนะครับซิกเนเจอร์แล้วก็ส่งข้อมูลไปให้ทางลูกค้าต่างๆที่ใช้งานแอนตี้ไวรัสของเขาอยู่เพื่อสามารถป้องกันการโจมตีเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าจะน้อยลงละก็คือไวรัสที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจะเห็นว่ามีแค่18จากทั้งหมด70ตัวด้านล่างแทบจะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยอันนี้เป็นผลตัวนี้อันนี้มาดูตัวที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเจอมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะเหมือนเดิมตัวนี้เป็นไวรัสที่อยู่ในแคร็กเป็นแคร็กของโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราอยากจะใช้โปรแกรมอะไรพวกนี้เราก็อาจจะต้องหาแคร็กมาบางครั้งนะครับซึ่งมันก็แอบแฝงมาซึ่งเราใช้โปรแกรมนั้นได้ถูกต้องแต่มันก็มีส่วนที่เพิ่มเติมมาให้เราด้วยของแถมประมาณนั้นครับตัวนี้มีแค่4นะครับการโจมตีนี้มีแค่4แอนตี้ไวรัสซึ่งเป็นแอนตี้ไวรัสก็บ้านเราไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยส่วนใหญ่เป็นแอนตี้ไวรัสของสิงคโปร์ของอเมริกาและพวกนี้นะบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงเพิ่งเจอมานะซึ่งเวลามีการโจมตีใหม่ๆเนี่ยแอนตี้ไวรัสเนี่ยเขาก็จะไปทำการเก็บข้อมูลมาแล้วเอาไปพัฒนาเข้าแล็บเพื่อทำเป็นแพทไวล์ออกมาเพื่อส่งให้ทางลูกค้าก็จะเห็นว่าแอนตี้ไวรัสที่เราใช้อยู่โดยปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเหมือนกันนะครับ Defender ก็เหมือนกัน Defender ก็จะมีการอัปเดตเหมือนกันเพราะว่าเป็นหลักการการทำงานของแอนตี้ไวรัสทั่วไปที่จะต้องอัปเดตไวรัสใหม่ๆเข้าไปเสมอนะครับ
แต่ว่าโมบิเซ็กมันแตกต่างก็คือเราไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องอัปเดตซิกเนเจอร์ใดๆนะครับตามใดที่ Windows เนี่ยยังมีโครงสร้างในการรันในเมมโมรีเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าWindows เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างในการรันเมมโมรีได้เลยเพราะว่าเครื่อง Windows ที่เรามีใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกินแล้ว100ล้านเครื่องซึ่งถ้าไปเปลี่ยนเนี่ยทุกคนต้องไปลง Windows เวอร์ชั่นใหม่กันหมดเลยถ้าคนเขียนซอฟต์แวร์ก็ต้องไปเขียนกันใหม่หมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยณตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบหลัก Windows ก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่ซึ่งก็ยังไม่มีที่เวลาเจ้าไหนเนี่ยสามารถเข้าไปตรงจุดนี้ได้ก็มีแค่ Microsoft แค่เจ้าเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปจุดนี้ได้ตัวนี้จะมีเหมือนรับตัวหนึ่งที่มันรันไว้อยู่นะครับทุกครั้งที่เขารันนะครับมอบิเซ็กก็จะทำการบล็อกเอาไว้ตัวนี้เป็นไวรัสที่ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งเพราะว่าเขาจะรันต่อเนื่องเลยเขาจะพยายามเจาะไปเรื่อยๆเจาะไปเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เขาเจาะเนี่ยมอบิเซ็กก็จะทำการบล็อกไว้ทุกครั้งก็จะเห็นว่านี่ครับตั้งแต่ที่เมื่อกี้ผมรันขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามเจาะเข้าไปเรื่อยๆพยายามรันโปรเซสในเมมโมรีแต่ทุกครั้งที่เขาโปรเซสก็จะทำการบล็อกเอาไว้หรือถ้าเกิดในเครื่องที่ลูกค้าใช้อยู่เนี่ยมีไวรัสอยู่นะครับและแต่ว่ามีแอนตี้ไวรัสอยู่ด้วยแต่ว่าแอนตี้ไวรัสเนี่ยไม่ได้ดีเทคพอติดตั้งโปรเซสเข้าไปเนี่ยในไซต์ลูกค้าของผมเนี่ยวันรุ่งขึ้นเวลาเขาเปิดเครื่องคอมขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นมาเลยทันทีว่าโปรเซสบล็อกไวรัสตัวนั้นได้ไม่ให้ไวรัสตัวนั้นเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกจากเครื่องเราได้เราสามารถป้องกันได้ทั้งไวรัสที่อยู่ในเครื่องและไวรัสที่กำลังจะเข้ามาในเครื่องเราตัวนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานของตัวมอร์ฟิสิกค่ะสำหรับSession ต่อไปนะคะจะเป็นการ Simulation of Attacks นะคะจากทาง Chemical Engineer จากที่อิสราเอลนะคะYaniv, are you ready? Yes, I'm ready. Thank you. Hello, everyone. Can you hear me well? Yes, that's good. Great. Mm-hmm. Good. Just give me 1 second to share my screen. Okay, can you please confirm you can see my screen with virtual machines? Yes, that's clear. Can you see my screen? It's okay? Yeah, that's okay. Good. So hello, everyone. We're going to present today a simulation of attacking next generation antivirus. And in this particular demonstration, we have Symantec, but it's going to be the same for each next generation antivirus. It's just by chance that we have Symantec in this demonstration. Dr. Adisak, would you like to translate? Hello, Yaniv. Yes. How are you? How are you? Thank you, sir. I'm fine. ผมจะเป็น translator ให้กับYaniv นะครับตอนนี้ Yaniv กำลังทำการแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดมีmalware ที่สามารถจะเขาเรียกว่าพยายาม bypass antivirus ทั่วไปแล้วเนี่ย Morphysics เนี่ยยังสามารถสกัดการให้ได้นะครับ Yaniv, you may continue please. Thank you. So there was a question, what is the differences between Morphysics and other endpoint security tools? I saw that in the chat. So all security endpoint tools are using detection. And by using detection, they have several challenges. One of the challenges we're going to see today. So unfortunately, it's easy to bypass the next generation antivirus because of the design of the system by using detection and scanning, meaning they have to have a prior knowledge, and to scan something, they have to match it for a hash or any signature base.
what we are going to see today is that the lack of ability of the next generation antivirus to identify what is a legit process and a non-legit process. What we are going to do is we are going to open an HTTP communication. Unfortunately, the next generation antivirus will not be able to identify. It has no tools. It's not by its design. This is why there is an additional security hole to identify if it's a legit communication or not. Yaniv, may I yes, please. Translate what you just said. คุณยานิฟได้อธิบายว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับแอนตี้ไวรัส product ที่ใช้อยู่มักจะใช้เทคนิคผมไม่ใช้คำว่ามักส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับใช้เทคนิคในการ detection เช่นดู signatures ดูพฤติกรรมแล้วก็พยายามจะดักจับmalware เหล่านั้นแต่malware ชนิดใหม่ที่เขาเรียกว่า the next generation เนี่ยจะไม่มีพฤติกรรมหรือว่า signature ให้เราได้ detect ตั้งแต่ตอนแรกนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ย malware ที่ร้ายแรงแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับenterprise เนี่ยไม่สามารถจะถูกสกัดกันโดยantivirus product โดยทั่วไปได้แต่ Morphisex สามารถจะหยุดยั้ง malware เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ you may continue Yanis thank you so we said that next generation antivirus needs to be up to date all the time because they need the latest definition so we are going to play fair and we're going to check that there are no additional updates so we can see that we have updated the latestAnd what we can also see is that our operating system is also with the latest major version by Windows 10. And it's not something old that contains vulnerability. So this is the victim machine. This is a Windows 10 fully up to date with latest definition of the next generation antivirus. And here we are having our attacking machine, what we call the CNC, the command and control.So I can show quickly that we have at the moment no active session, meaning no victims connected to my attacking platform. What we have done here, we are simulating a real live scenario. It's not a simulator that just generate ransomware. It's real attack, real chain of attack from the world. So in this case, the attacker,was doing reconnaissance about the company, in this case, names Fintech for You. And he was, he would like to attack this Fintech for You. He was using supply chain attack by attacking their supplier named for Gadget. He was intercepting an email and reply back to the same person and tell him, hey, you almost forgot. It's a classic, very good phishing email.And because it's already been replied back on a legit email, so our security awareness is being dropped. Dr. Alisak? Janif, just เพิ่งจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าสมมุติว่ามีการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตมาที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในบริษัทของลูกค้านะครับหรือว่าผู้ที่สนใจที่จะใช้ Morphisex เขาจะมาในรูปแบบของอาจจะเป็นอีเมลที่มีฟิชชิ่งเว็บไซต์อยู่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยสามารถจะ inject malware ประเภทแบบ fileless เข้ามาได้อย่างทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างคลาสสิกอันหนึ่งที่เราต้องการจะอธิบายให้กับผู้ที่สนใจทราบว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยเป็นเทคนิคที่กำลังใช้อยู่อย่างแพร่หลายแล้วก็มีไม่มากนักสำหรับ malware antivirus product ที่สามารถจะสกัดการโจมตีเหล่านี้ได้ Yanis, you may continue please thank you
So we have in this antivirus all modules installed. Also email protection, it's been red because it's not a real SMTP, it's just a lab environment. But we have intrusion prevention, and we have browser protection, and we have download intelligence, and of course the antivirus and anti-spyware. So I feel protected, and I'm going to click on that because it seems like a legit email. And I also get this notification, which of course is a phishing notification. And me being the user now, playing the user role, going to click open and open because it's coming from Dave, and I know Dave, and I'm working with him. And there is nothing that raised my concern. Nothing happened eventually. And as you can see from a next generation antivirus perspective, I'm secure and nothing happened. However, if you go to the CNC machine, we will see that at the backend, when we click open on that file, we were downloading a JPEG file, again, bypassing the traditional scanning system. And we created an HTTP backdoor with this machine. So as you can see, before we had no active session, and now we have been created a session between us and the target machine. What I'm going to do is I'm going to choose the session and start doing some action onto the system. And remember that from the next generation antivirus, I'm still protected. Dr. Alisak. Yaniv, you may continue. I don't have to translate. Demonstration is in writing. Okay. It's very clear to us. Okay, good. So what we're going to do right now is we start the second phase of reconnaissance, the internal reconnaissance. As the attacker, we started to learn about the system that we just gained access to. So we can see the build version that maybe we can search for vulnerabilities that we have. I can click PS to see all the processes that are currently running so I can take advantage of them. I can browse your system. And I'm now starting to gain information, and from next generation antivirus perspective, nothing has actually happened behind scene. I can execute anything that I want remotely. And you can see that I've just created notepad.exe in process ID 5112. When I come here, I will see Notepad is open. And if I'll take a look at Task Manager, I will see that the same process ID 5112 is the one with Notepad. And of course, I can see that's the same name of machine, C2Win10.01. I can quickly kill that process. Kill 5112, and it's going to be vanished exactly as you see right now. And what else I can do, I can do the same execution, but I can do that in a hidden mode. So this is a hidden mode. It was created at 2832. Now, when I come to the task manager, I don't see that process. But when I'm coming to Process Explorer, which is a higher tool that usually not being used by users, I can see that process ID 2832. And I also can see the framework of attack. This is my framework of attacking and creating this HTTP backdoor. And there is a reason why I'm showing it. Dr. Adisak, so far, is there is any need for translate, or I can continue? So far, so good. Continue, please. Good. Thank you, sir. Saying that, let's continue to see what else I can do. And I just want to mention that from permission perspective, I am not administrator yet. I'm just a regular user. I did not do any a privilege escalation at the moment. So all the things that I'm going to show you right now is with user permission only. What else can I do? Let's quickly create right here a text document, Cyber Master
credit card. Doesn't matter what it's going to be. And I'm going to put the credit card number and the date and the CVV. And doesn't matter, just for the example, it could be anything. So I've already told you that I can dir and use any command line by Windows. So as you can see right now, we have right here this new file that I've just been created. I can download it, and this is a higher level of risk. I can download the file, and I'm stealing data from your system. And from a next generation perspective, I am still secure. I've been told that seeing is believing. Hold on for one second. Hello, Yaniv. Yes, please. This is not in the script. I just want to pop up a question to you. Yeah, sure. Can you do the keyboard dumping or anything? Yeah, it's just the next one. So we can see that I copy all the data, and this is very critical. And remember, it's just a user mode. So exactly the next thing that we're going to do, we're going to do key scan sniffer. Okay. Please stop, and then I'll have to explain to the, okay, the audience, please. And the participant. ผมขออธิบายการทำ demonstration ให้ของยานิฟให้กับทุกท่านที่เข้ามาฟังเว็บมินานี้นะครับตอนแรกเนี่ยทันทีที่ malware สามารถเข้ามาทางด้าน memory injection แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดช่อง channel ใส่กับแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามา access ระบบที่ได้รับการใช้คำปฏิเชื้อแล้วกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มเพิ่ม privilege ของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อจะได้สามารถ access หรือว่าเปิดไฟล์ต่างๆของเราดูอันนี้เป็นการขโมยความลับข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นจากบริษัทของลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจใน product นี้ตอนนี้นะครับอีกขั้นหนึ่งเลยเนี่ยที่เขาจะทำให้ดูนะคือว่าจะเริ่มใส่ malware เพิ่มเข้าไปเพื่อจะสแกนคีย์บอร์ดอันนี้เป็นพื้นฐานในการทำงานของแฮกเกอร์ในการที่จะขโมย password แล้วก็ข้อมูลสำคัญบางอย่างที่แบบว่าผู้ใช้เองไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้นะครับYaniv, thank you very much. You may continue. Thank you. So we just opened remotely a keystroke sniffer, meaning that anything that I'm going to click, let's say I would like to connect my domain name, and my user is my domain and administrator. So it doesn't matter, of course, if I have a password and everything, it doesn't care. Anything that I'm going to type is going to be sniffed, keystrokes are going to be sniffed, and I, at any point, as the attacker, can create a dump. And you will see exactly all those things. So we can see that I was clicking MSTSC, and this is the domain name, and I click tab, and of course, my credentials. Now, of course, when I click the password, even if it's hidden, I'm still going to be able to take those keystrokes. It's important to mention once again that from a next generation perspective, I am still secure. And it's not because this next generation antivirus is bad. It has a legs of capability by design because of doing scanning and detection to handle those type of new security challenges that we have recently past years. The last thing that I'm going to show you, and just a moment before that. So exactly as I can do download and I show it to you before, I can do upload and I can upload any malicious things. So I've showed you before that I have my framework of attack right here, and it's actually visible to anyone that has this Process Explorer Sysintel tool.
Of course, it's not visible with the basic task manager. You won't be able to find it here. So what I'm going to show you is the last stage. I'm going to search for a system process. And I see that Explorer is actually in process ID 6008, for example. So I'm going to migrate my framework of attack. It's what is called Halloween. I'm going to hide myself inside a process tool. And you can see right here that I'm going to be vanished. I'm not exist anymore. Nobody, no one can see me anymore. And I'm gone. And from the next generation perspective, I'm still protected. So what I'm going to do again, I'm going to do the same steps on the same system without doing any restart, without changing anything. The only thing that I'm going to do is I'm going to install MorphiSec. So first of all, I'm going to kill the session. So back to square one, no active session, exactly as before. I'm going to quickly install MorphiSec. Very simple, yet very powerful. Of course, you need to have a password to install and a password for uninstall. And yet they're not the same. I'm going to connect it. That's the only things that it's going to ask. I'm going to connect it to our Amazon console that we're going to present. So all I need to do is to have the computer name and the port that I've been using for this communication. Basic folder location, same for logs, and that's it. Now, what's unique in our solution is that as has been explained, there are two options. I can go with your best, with your traditional next generation antivirus, and we can go with Microsoft Windows Defender. But the most unique feature that we have is that I don't need to have restart. So at this phase of starting services, which takes a bit longer than it should for a very small service like we have, we actually injected ourselves as part of the installation. So we are already protected, 100% protected right now. I don't need to have restart. It's very important for server. When you're installing a security server, a security tool in your server, you would like not to restart your server because this is very critical process for servers. I'm going to do the same process again. I'm going to click at the same link. I'm going to follow the same processes as I did before. And we will see right here my framework of attack coming to life exactly as before. So WScript is legit. PowerShell is legit. But at the moment that I will manipulate the system to open a non-legit and bypass the rules of Windows, MorphiSec is going to block it. And most important, throw it up completely from the memory. Everything is being killed from the memory. Why it's important? Because we saw tools that are unable to do that and to kill the entire chain of attack from the memory, even they, when they identified something using their AI or BI mechanism. So now we have blocked and I'm come back into my attacking machine. I'm clicking for session and still no active session. So it was trying to download the file, trying to execute the PowerShell. So far it's legit process, but when it did the manipulation, we blocked it. Now let's see what happened, because we said that by morphing things in the memory, this is how we change the static and a predictable part from the chain of attack of the attacker. So let's go into our server, to our console, the one that has been shown by Nonporn, and see this specific attack. Dr. Alisak, any need for translation so far?
Meanwhile, I'm logging to system. Well, I should. Let me explain to the audience. ตอนนี้คุณยานิฟกำลังโชว์การการบล็อกของ Morphisec ต่อเอามาเวงชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยานิฟต้องการโชว์ให้เห็นว่าถึงแม้ว่า Morphisec เนี่ยจะ install ตอนที่ system ทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นหลังจาก install เสร็จแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้อง reboot system Morphisec สามารถจะปกป้องระบบที่ถูก installได้ทันทีทันใดนะครับซึ่งไม่เหมือนกับproduct อื่นหลาย product ที่จะต้องหลังจาก install เสร็จแล้วเนี่ยต้อง reboot system ต้อง reconfig อะไรบางอย่างหลังจากนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าserver บาง server เนี่ยมีความสำคัญมากไม่สามารถจะทำให้เกิด downtime ได้ในกรณีนี้ Morphisec สามารถจะปกป้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านั้นได้ทันทีทันใดนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าการทำงานของ Morphisec เนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็ว deterministic คำว่า deterministic หมายความว่าเขาสามารถจะ detect malware ได้แล้วก็ขจัด malware เหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องขอความเห็นของผู้ใช้อีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่าง Morphisec กับ antivirus ยี่ห้ออื่นที่ใช้ AI technologies หรือใช้เทคนิคในการศึกษา behavior ของ malware ต่างๆที่มีอยู่ในตลาดทั่วๆไปนะครับYanif, I'm done. You may continue. Just Dr. Adisak, one quick translation that I need your help with. Sometimes, because it's a virtual machine in a lab, as you can see, the date was not updated by the NTP, even though that from a definition perspective, we are with the latest that we have. So this is why we will see our event at April 5. It's just a technical glitch that sometimes happens in this virtual machine. Please explain why we see April 5. Okay. คุณยานิฟบอกให้ผมช่วยอัปเดตผู้ฟังนะครับว่าเครื่องที่เรากำลังเดโมอยู่เนี่ยว่าถึงแม้ว่าวันที่จะเป็นวันที่5เมษาปีนี้ก็จริงมันเป็นแค่ความบกพร่องเล็กน้อยซึ่งบอกว่าเขาสร้างขึ้นมาบนคลาวด์แล้วลืมอัปเดตเวลานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นการแบบเอาของเก่ามารีรันให้ดูแต่อันที่เป็นไลฟ์เดโมนะครับ yes I did explain to the audience thank you sir so what we can see here is we can see the threat details of the attack that we just been created a couple of minutes ago as you can see the hour here we can see that the attack classification is a backdoor and we can see an explanation which explanation helps us to understand why we were able to bypass the next generation antivirus it's a generic HTTP backdoor commonly used as part of PowerShell processes and as part of generic and known frameworks meaning those frameworks to do their work they usually open this HTTP communication with other servers with other computers and so on The next generation antivirus has no tools and no ability to identify inside the process because there is no file to scan. There is no file to match its hash or any signature base. Saying that, we can see that the threat model that was being trying to be manipulated was kernel 32. We will see all the command line that have been used by the attack and of course the hash. If I will take this hash, to virus total, everything will be green. Why? Because the only thing that could be signed, I'm sorry, only thing that could be with hashed with is the file itself. So this is the hash of PowerShell.exe. Saying that, we can have more details in the threat log. When we get into the threat log, we'll see all the raw data of the attack. But the most important one is right here, we can see the steps that have been taken by the attacker at the memory level, meaning fileless attack, no files. So he was trying to resolve model in a specific memory addresses and eventually was trying to load library between those addresses in the memory where originally we can find kernel 32, DLL.
So when he was targeting those addresses, he was manipulating the kernel 32 DLL by directly accessing in the memory to that DLL, and of course bypassing any rules of Windows. But what happened with Morphisec is that kernel 32 DLL is no longer located in those regional set of addresses, and we morphed it to a different location. What we have done, we created in the same original addresses, we created our trap, our skeleton memory structure, and that way we catch the attacker and we killed everything from the memory. So this is the explanation of the bypass and how we block it by using moving target defense and morphing the application itself, and not only the application, also the operating system processes. Dr. Alisak, please. Oh, I think you just lost me. I'm okay. Kidding. No, okay. I'm kidding. Let me explain. คุณยานิฟช่วยดูว่า malware ชนิดที่เป็นประเภทแบบ memory injection เนี่ยนะครับสามารถจะ bypass antivirus product ทั่วไปได้นะครับแต่ว่าพอมาถึง Morphisec แล้วเนี่ย Morphisec สามารถจะสกัดการโจมตีแบบนี้ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยตามที่คุณศิริลักษณ์ได้อธิบายฟังว่า Morphisec นอกจากหยุดยั้งการทำงานของ malware บน memory execution แล้วเนี่ยเขายังสร้าง skeleton ของ memory structure ของโปรแกรมแบบเดิมเอาไว้ศึกษาด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย malware ต้องการจะเอาข้อมูลจาก memory จากจุดไหนกันแน่เพื่อไปใช้งานจริงๆแล้วเขามาใช้งานหมายความว่าเขาจะเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับแต่จริงๆยานิฟเนี่ยโชว์ให้เห็นด้วยว่าถ้าเราเข้าไปดูเซตสเต็ปต่างๆของ threat report แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า malware เนี่ยพยายามจะ inject line of code ไปที่ไหนบ้างเข้าไปที่ DLL ที่ตรงจุดไหนบ้างนะครับอันนี้เป็น details โดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ลูกค้าของเราเนี่ยใช้ Morphisec ไปเนี่ยนอกจากจะได้รับการป้องกันอย่างดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยจะได้ความรู้ด้วยว่าการโจมตีนี้มาจากแบบไหนแล้วก็ทำไมแอนตี้ไวรัสโดยปกติแล้วไม่สามารถจะหยุดยั้งการโจมตีแบบนี้ได้นะครับYanif, thank you much. Please continue. So I know we have passed our time. So the only thing that I would like to say is there are any questions, and if we need to have a hard stop, then those questions can be sent to you, and we take it together if needed. Okay. By the way, Yanif, can you tell our audience that why do you choose semantics to for this demonstration? Yes. Do you have any reason at all? It's just by a chance. There is no reason. So we did this presentation and we did this demonstration on Symantec, Sophos, McAfee, yeah. CrowdStrike, Thread Micro. It's the same result for all of them. Yes, that's actually all I would like to ask you. Is my question is not from the audience. I just want to tell everybody, including the audience, that we don't hate semantics. We just pick one the well-known products in the market, but the next generation malware will bypass exactly some of the products as well. Dr. Edison, this is exactly. Sorry, this is exactly why when I was presenting, I didn't use the name Symantec. I was using the name Next Generation Antivirus. Okay. They're all doing a great job with what they know to do, but there is a lot of things that are not able to do because they have no knowledge and their mechanism has its own weakness, mechanism of a prior knowledge and mechanism of a detection. We all need to understand that if I have a Next Generation Antivirus and it was detecting something, it means that something already infiltrated our system and it was already able to get inside. With Morphisec,
we do it in a higher step. We do a prevention immediately at the execution level, sometimes at the pre-execution level. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I think we have all the demonstration from you, don't we? Okay, great. Okay. ก็จบในส่วนของ process หรือว่าจบในส่วนของการแสดงนะคะ simulation of attacks ในการ bypass antivirus นะคะหรือว่า incineration antivirusทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบถามนะคะที่ทุกท่านสอบถามมานะคะแอมขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะคะในส่วนของคำถามแรกนะคะ